การตั้งต้นงานนี้สำคัญที่สุดคำว่าตั้งก็มีไว้เพราะว่าสำหรับงานใดๆก็จะต้องมีความมั่นใจตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงานหรืออีกอย่างเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจเมื่อเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจหรือเอาใจตั้งไว้ในงานนั้นเชื่อว่างานก็คงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตั้งใจนั้นก็ประกอบด้วยการตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจคือความสามารถความรู้และความดีของตัวให้ใส่ลงไปในงานและงานนั้นก็จะมีความสำเร็จมีคุณและเป็นเกียรติสำหรับตนเองเป็นเกียรติสำหรับหมู่คณะและสำหรับประเทศชาติขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามั่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรืออีกครั้งหนึ่งนะคะเราทหารเรือไทยมักพูดคำว่าเรือธงและในปัจจุบันราชนาวีไทยได้มีเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักกันดีนะคะแต่เรือหลวงลำนี้มีความเกี่ยวพันกับคำว่าเรือธงอย่างไรขอเชิญติดตามรับชมได้ในตอนที่ชื่อว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรหนึ่งในเรือธงแห่งราชนาวีไทยค่ะขอเชิญรับชมค่ะเรือหลวงจักรีนฤเบศรหนึ่งในเรือหลวงเรือรบแห่งราชนาวีไทยที่เป็นที่รู้จักมากกว่าเรือหลวงลำอื่นๆในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเรือรบลำนี้ว่าจักรีนฤเบศรอันหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำณอู่ต่อเรือของบริษัทบาซานเมืองเฟโรประเทศสเปนเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2539ทั้งสองพระองค์ยังได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเจิมเรือเมื่อวันอังคารที่9กันยายนพุทธศักราช2540ณท่าเทียบเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีอันนับเป็นมหามงคลและเกียรติยศสูงสุดต่อกองทัพเรืออย่างหาที่สุดมิได้เรือหลวงลำนี้
จึงนับได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อกองทัพเรือขนบธรรมเนียมที่ทหารเรือไทยยังยึดถือไว้อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเหล่าทหารเรือในทุกประเทศทั่วโลกเช่นกันคือเรือธงเรือธงตามนัยยะที่มีมาแต่เดิมคือการเป็นเรือที่ผู้บังคับกองเรือใช้เป็นเรือบังคับบัญชาเรือธงถือเอาเรือที่ได้รับเลือกให้เป็นเรือที่ผู้บัญชาการกองเรือจะประจำอยู่และจะต้องชักธงแสดงไว้ที่ยอดเสาบนเรือเพื่อเป็นเครื่องหมายให้เรืออื่นๆได้ทราบว่าผู้บัญชาการประจำอยู่ที่เรือลำนี้และรับคำสั่งจากลำนี้เท่านั้นเรือธงอาจจะเป็นการกำหนดเพียงครั้งคราวว่าเรือลำไหนก็ได้ที่ผู้บัญชาการกองเรือไปประจำอยู่และชักธงของตนไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้บัญชาการกองเรืออาจต้องให้ผู้บัญชาการเรือต่างๆมาประชุมได้และมีที่พักไว้สำหรับฝ่ายเสนาธิการของผู้บัญชาการกองเรือมาวางแผนและทำงานได้เมื่อสมัยยุคเรือใบเรือที่จะเป็นเรือธงมักจะเป็นเรือชั้นหนึ่งท้ายเรือชั้นใดชั้นหนึ่งใน3ชั้นจะได้รับการดัดแปลงเป็นห้องพักแม่ทัพเรือและห้องฝ่ายอำนวยการตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเรือ HMS Victory ที่เคยเป็นเรือธงของลอร์ดเนสันแม่ทัพเรืออังกฤษในการรบที่ทราฟัลการ์ปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็นเรือพิพิธภัณฑ์ที่พอร์ตสมัธถือได้ว่าเป็นเรือธงที่มีสภาพสมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของราชนาวีอังกฤษเรือที่ผ่านในบริเวณนั้นได้มีการแสดงความเคารพเรือลำนี้มาโดยตลอดกล่าวกันว่าในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งประเทศอังกฤษทรงมีความคิดที่จะจัดทัพทางเรือได้สั่งต่อเรือรบหลายลำในปีคริสตศักราช1509เพื่อรวมตัวเป็นกองเรือไว้ป้องกันการรุกรานของชาติอื่นๆในยุโรปทำให้เกิดเรือธงลำแรกของราชนาวีอังกฤษนั่นคือเรือแมรี่โรสจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อมีการจัดกองเรือรบเพื่อไปราชการสงครามต่างๆกองเรือแต่ละกองเรือก็จะมีเรือธงของตนเองเรือแมรี่โรสมิใช่เรือที่ใหญ่ที่สุดที่ต่อขึ้นมาในยุคนั้นมีเรือเฮนรี่คลาสอาร์ดิเออร์ที่ใหญ่ถึง 1,500 ตันเรือแมรี่โรสมีขนาดเพียง700ตันแต่เป็นเรือประเภทคาแรกที่ออกแบบโดยโปรตุเกสเพื่อการเดินสมุทรอย่างปลอดภัยในมหาสมุทรที่คลื่นลมแรงจึงแข็งแกร่งที่สุดในกองเรือและเป็นเรือที่ได้รับการติดตั้งอาวุธปืนที่น่าเกรงขามโดยมีปืนใหญ่มากถึง39กระบอกและมีปืนเล็กอีก52กระบอกเพื่อการต่อสู้ระยะประชิดเรือแมรี่โรสจมลงโดยอุบัติเหตุระหว่างการรบกับกองเรือฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1545ได้มีการพยายามกู้เรือแมรี่โรสหลายครั้งจนมาสำเร็จในปี1982และรัฐบาลอังกฤษกำลังดำเนินการบูรณะอย่างเป็นระบบและระมัดระวังด้วยงบประมาณมหาศาลสำหรับเรืออายุ500ปีนี้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตต่อไปสำหรับเรือธงของกองทัพเรือประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีขึ้นในช่วงคริสตศักราช1775เมื่อรัฐบาลและสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาสั่งตั้งกองเรือฟริเกต13ลำและดัดแปลงเรือพาณิชย์อีก6ลำมาเป็นกองเรือรบสหรัฐอเมริกาเรือ USS Alfred กลายเป็นเรือธงลำแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาธงแห่งอิสรภาพหรือที่เรียกว่า Flag of Freedomได้ถูกชักขึ้นเป็นครั้งแรกบนเรือรบส่วนคำว่า Flag Officer นั้นมีความหมายเป็นตำแหน่งนายทหารระดับนายพลเรือกองทัพเรือหลายประเทศยังใช้คำว่า Flag Officer เป็นคำใช้เรียกผู้ที่มียศพลเรือจัตวาหรือสูงกว่านั้นและในสมัยก่อนนั้น Flag Officer แต่ละนายจะ
จะมีธงประจำตำแหน่งโดยจะชักธงไว้ที่หน่วยงานหรือที่เรือซึ่งถือเป็นเรือธงจนถึงในช่วงศตวรรษที่20เรือต่างๆเริ่มมีขนาดใหญ่พอที่จะรับทั้งผู้บัญชาการกองเรือและคณะทำงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้บัญชาการกองเรือมักจะเลือกเรือที่มีความเร็วคล่องตัวมากกว่าเรือที่ใหญ่อีกทั้งเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาไปมากมีระบบสื่อสารและระบบควบคุมที่ทันสมัยสำหรับในราชนาวีไทยในปัจจุบันนั้นเรือรบของกองทัพเรือหรือเรือหลวงที่ถูกกำหนดให้เป็นเรือธงนั้นมีความหมายหรือนิยามตามการปฏิบัติที่ผ่านมาเช่นกันสมัยหลอดเลนสันเรือธงก็คือ HMS Victory เป็นเรือใบสามเสาที่มีขนาดใหญ่พอสมควรข้างในเรือเนี่ยมีความสวยงามมีห้องของท่านหลอดเลนสันแล้วก็ที่กราบเรือมีปืนสำหรับยิงข้าศึกและป้องกันตัวด้วยเป็นเรือสามเสาซึ่งมีธงสัญญาณธงมวลพร้อมเพรียงซึ่งใช้ในการรบของหลอดเลนสันแต่ในระยะหลังเรือธงเนี่ยจะเมื่อสมัยยุคเรือขนฟ้าจะเปลี่ยนไปเรือธงของฝรั่งเนี่ยก็จะอยู่ในเรือรบที่มีอานุภาพสูงเช่นอาจจะเป็นเรือประจันบานเรือรัตเวนหรือครูเซอร์เรือนี้ก็ในพลเรือก็จะอยู่ให้นั่นแต่ในระยะหลังเนี่ยทางสหรัฐหรือยุโรปกับไม่นิยมใช้เรือบรรทุกบินเป็นเรือธงเพราะว่ามันใหญ่โตกว้างขวางกว่าแล้วก็มีการสื่อสารการติดต่อสื่อสารที่ดีมีการป้องกันตัวที่ดีก็เลยมาใช้เรือบรรทุกบินเป็นเรือธงเวลาเราออกเป็นปฏิบัติการในทะเลถ้าพบหน่วยเรือเป็นในพลก็จะมีเรือธงซึ่งชักธงในพลไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประจำทั้งในทางปฏิบัติการจริงแล้วทั้งที่ในการฝึกแต่ส่วนใหญ่เราเป็นการฝึกมากกว่านะครับเป็นกระบวนเล็กกระบวนใหญ่ก็ตามถ้ามีในพลเป็นพบหน่วยเรือเราก็จะชักธงในพลแล้วเรียกว่าหรือนั้นว่าเรือธงอย่างที่เรียนแล้วว่าแต่ถ้าพบหน่วยไม่ใช่ในพลก็เรียกว่าเรือหัวหน้านะครับมันมีสองความหมายที่เรียนที่แรกความหมายหนึ่งคือเมื่อออกทะเลก็จะมีเรือธงเป็นเรือสั่งการแต่ถ้าอยู่ในท่านะครับก็มีเรือที่ชักธงแล้วก็ผู้บังคับการกองเรือก็ทำงานในเรือด้วยแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากกองการกองเรือเนี่ยอยู่บนบกและมีการชักธงบนบกแล้วในเรือก็จะไม่มีการชักธงผู้การกองเรือเช่นตัวอย่างเดี๋ยวนี้กองเรือยุทธการก็ทำงานที่สัตหีบก็มีเสาธงที่สัตหีบก็ชักที่นั่นผู้การกองยุทธการก็ทำงานบนบกก็จะไม่มีเรือธงนอกจากท่านไปทะเลในการฝึกหรือการปฏิบัติการจริงถึงจะมีเรือธงในโอกาสนี้ขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักเรือหลวงจักรีนฤเบศเรือธงดังนี้ย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช2533กองทัพเรือได้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเกตที่เกิดขึ้นในอ่าวไทยเนื่องจากไม่มีเรือขนาดใหญ่ที่สามารถฝ่าคลื่นลมอันรุนแรงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้โศกนาฏกรรมและความเสียหายที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนชาวไทยอย่างไม่รู้ลืมแนวความคิดในการจัดหาเรือขนาดใหญ่ที่ทนต่อคลื่นลมอันรุนแรงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจึงเริ่มขึ้นและเพื่อให้การจัดหาเรือดังกล่าวเป็นไปอย่างคุ้มค่ากองทัพเรือจึงได้พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเรือเพิ่มเติมให้สามารถทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการในทะเลเพื่อต่อระยะทำการของเครื่องบินและเรือรบของกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและปกป้องอธิปไตยของชาติได้ด้วยเรือลำนี้จึงมีภารกิจในยามสงบได้แก่การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลการอพยพประชาชนการควบคุมและรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งและการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเล
ส่วนในยามสงครามเรือลำนี้จะปฏิบัติภารกิจเป็นเรือธงควบคุมบังคับบัญชากองเรือในทะเลควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันภัยทางอากาศการป้องกันภัยผิวน้ำและการปราบเรือดำน้ำกับสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารอื่นคณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดหาเรือจึงได้อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างบริษัทบาซานแห่งประเทศสเปนเป็นผู้ต่อเรือโดยใช้เวลาในการดำเนินการ5ปีแต่เนื่องจากกองทัพเรือมีงบประมาณที่จำกัดและมีความต้องการที่จะใช้เรือลำนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจึงให้ทางบริษัทออกแบบและปรับปรุงตัวเรือโดยให้ส่วนหัวของเรือมีมุมเชิดขึ้น12องศาเพื่อช่วยให้เครื่องบินชนิดขึ้นลงทางดิ่งแบบ AV-8S หรือ Harrier อันถือเป็นอาวุธสำคัญประจำเรือสามารถส่งตรงขึ้นน่านฟ้าได้โดยง่ายจึงทำให้เรือลำนี้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมากเรือหลวงจักรีนฤเบศรได้ขึ้นประจำการเป็นเรือหลวงแห่งราชนาวีไทยเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2540และเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันหลังจากกำลังพลได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ภายในเรือจากกองทัพเรือราชอาณาจักรสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรือหลวงจักรีนฤเบศรมีระวางขับน้ำ 11,743 ตันมีขนาดความกว้างตัวเรือ 30.5 เมตรยาว 182.6 เมตรขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์สามารถทนคลื่นลมทะเลได้ถึงระดับ9ซึ่งคลื่นมีความสูงถึง 13.8 เมตรมีระยะทำการไกลสูงสุด 10,000 ไมล์ทะเลและสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดถึง27นอตหรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงดาดฟ้าบินทำหน้าที่เป็นลานจอดและเก็บอากาศยานที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการอพยพเคลื่อนย้ายช่วยเหลือประชาชนเรือหลวงจักรีนฤเบศรมีอากาศยานร่วมปฏิบัติการประจำอยู่2แบบได้แก่เครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งแบบ AV-8S หรือ Harrier จำนวน9ลำที่เริ่มปฏิบัติการประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศรถือว่าเป็นเครื่องบินชนิดพิเศษที่แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ไอพ่นชนิดอื่นที่สามารถขึ้นลงทางดิ่งและขึ้นแบบธรรมดาได้ซึ่งจะใช้ทางวิ่งสั้นที่สุดเพียง200ถึง250ฟุตส่วนในการนำเครื่องบินลงบนเรือจะต้องลงในแนวดิ่งเท่านั้นเฮลิคอปเตอร์แบบ S-70 Bravo หรือ Sea Hawk จำนวน6ลำเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงใช้ในภารกิจปราบเรือดำน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถปฏิบัติการบินได้นานถึง4ชั่วโมงซึ่งนานกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบปกติถึง1เท่านอกจากนี้ยังมีอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันตนเองระยะประชิดแบบมิสทรัลซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันอากาศยานและจรวดนำวิถีที่เข้ามาในระยะใกล้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขีดความสามารถดังกล่าวทำให้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเปรียบเสมือนสนามบินเคลื่อนที่สามารถใช้กำลังอากาศนาวีในการปฏิบัติการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเรือประกอบไปด้วยห้องควบคุมการปฏิบัติการทางเรือที่ทันสมัยทั้งด้านการควบคุมเรืออากาศยานและกลจักรมีโรงพยาบาลขนาด15เตียงที่มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครันทั้งห้องผ่าตัดห้องทันตกรรมและห้องเอ็กซเรย์โดยมีคณะแพทย์ที่มีความสามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ตลอด24ชั่วโมงห้องครัวขนาดใหญ่ที่สามารถประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ห้องพักและห้องรับรองผู้ประสบภัยซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นพื้นที่พิเศษสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะเรือหลวงจักรีนฤเบศรได้แสดงสมรรถนะโดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดหาเรือเป็นครั้งแรกหลังเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ประมาณ2สัปดาห์
ด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซีต้าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2540จากนั้นอีก3เดือนก็ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุลินดาในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันรวมทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในพุทธศักราช2543จนถึงภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนในภาคใต้ในปีพุทธศักราช2554นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในยามที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรต้องทำการฝึกหรือได้รับมอบภารกิจไปยังพื้นที่จังหวัดชายทะเลต่างๆนั้นหากมีโอกาสที่เหมาะสมก็จะได้ต้อนรับเยาวชนตลอดจนผู้มาเยือนอยู่บ่อยครั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้แก่เยาวชนคอนโทรลทาวเวอร์ความสามารถก็คือเรือนี้สามารถที่จะส่งเครื่องบินได้นะครับตลอด24ชั่วโมงหากกำลังพลมีโอกาสขึ้นฝั่งก็ไม่ละเลยที่จะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนการฝึกในระดับกองเรือเรือหลวงจักรีนฤเบศรก็ได้ทำหน้าที่เป็นเรือธงอยู่หลายครั้งและเป็นส่วนใหญ่ตามความหมายหรือไหนยะของเรือธงตามธรรมเนียมปฏิบัติเรือธงลำนี้ยังมีโอกาสแสดงความสง่างามสมเป็นเรือธงในการฝึกกับกองเรือต่างชาติเช่นร่วมกับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาในการฝึกกะลัดเรือหลวงแห่งราชนาวีไทยทุกลำต่างทำหน้าที่สำคัญตามคุณลักษณะและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของเราทั้งเป็นการแสดงถึงกำลังทางเรือของไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันประเทศเรือหลวงเหล่านี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติเช่นชาวเรือคุณค่าของคำว่าเรือธงนี้มิใช่เพียงเรือที่เป็นที่รู้จักแต่เป็นการแสดงถึงความเป็นกองทัพเรือที่มีธรรมเนียมเดียวกันกับกองทัพเรือในอารยประเทศค่ะท่านผู้ชมคะเรือหลวงเรือรบแห่งราชนาวีไทยมีความหมายที่สำคัญอยู่หลายมิติทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของเหล่าทหารเรือทั้งในความเป็นสากลที่เหล่าทหารเรือทั่วโลกร่วมกันยึดถือมิติที่สำคัญคือเรื่องของการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลอีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะขอเชิญท่านติดตามรับชมรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือได้ในสัปดาห์หน้าในวันนี้สวัสดีค่ะ